สวัสดีครับผมออฟคุณแจซอนนะครับวันนี้ผมมีแรไอเทมตัวเป็นโนยามาฮ่านะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษนะฮะเป็น U1 J-band แต่ที่พิเศษก็คือมันเป็นรหัส X ด้วยซาวด์บอร์ดด้านหลังเนี่ยเป็นตัว X นะครับแล้วก็ทำหน้าแกรนมานะครับซึ่งในกลุ่มพวกหน้าแกรนเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกตัวท็อปไฮเลเวลของค่ายยามาฮ่าแล้วแถมยังทำซาวด์บอร์ด X มาเนี่ยซึ่งมันจะเป็นซูเปอร์อัพไลท์แล้วครับคือซาวด์บอร์ด X ประโยชน์คือทำให้ซาวด์เนี่ยมีความเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นมีความกลมกล่อมมันเป็นเทคโนโลยียุค90นะครับและตัวนี้ก็คือเนื่องจากการผลิตไม้เนี่ยมีความเรียกว่าประณีตสูงมันเป็นเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยที่อยากคิดค้นให้ซาวด์เนี่ยมันมีความคมชัดหนักแน่นเนี่ยใกล้เคียงกับแกรนมากที่สุดนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบซาวด์บอร์ด X ขึ้นมาเนี่ยนะครับด้านหลังมันจะเป็น X อย่างนี้เลยนะฮะปกติจะเป็นซาวด์บอร์ด T นะครับเป็นแนวตั้ง T นี่เดี๋ยวแอบดูช่องนี้อ่ะลองส่องช่องนี้ดูนะครับดูได้นิดหน่อยเห็นไหมกลับมาที่ตัวของเราเดี๋ยวเราจะไปส่องด้านหลังกันนะครับทีนี้ช่องด้านล่างเนี่ยนะครับเขาทำช่องเสียงเพิ่มมิติให้เสียงเนี่ยเราเพลิดเพลินกับการเล่นเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันจะลอดออกมาเนี่ยทางด้านหน้าเลยนะฮะส่วนในเรื่องของความใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสที่4.9 ล้านเองนะครับซึ่งขายเป็นโนมา10กว่าปีปลายจะ20ปีแล้วเนี่ยผมพบเจอสเปคเนี้ยน้อยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโอ้โหมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นนักเปียโนนะฮะเขาได้เพอร์ฟอร์มตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสเปกนำเข้าที่ไม่ได้มีจำหน่ายในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสเปกสูงที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศนะครับแล้วก็ระดับเลเวลท็อปๆเลยนะครับเราจะเห็นแค่ U1 ปกติที่เป็น U1 แบบนี้นะฮะตามมาหน่อยตัวนี้ขายแล้วนะครับหน้าตา U1 เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดฝาปิดได้นะฮะแต่ดูสิที่ร้านมีตัวหน้าแกรน Yamaha แล้วก็แถมยังมีหน้าแกรน K400 ด้านนู้นโอ้มีแต่ของสดๆแหลมๆเข้ามาที่ร้านทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วมาดูกันด้านหลังเป็นซาวด์บอร์ด X ด้วยนะฮะเห็นไหมนี่ซาวบอร์ดด้านหลังเขาเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้เลยนะครับว้าวถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไม้ที่เขาขั้นสูงอะแต่ว่าเนื่องจากเดี๋ยวนี้การผลิตเนี่ยดีมานด์มันเยอะนะครับการผลิตต้องการเรียกว่าเปียโนเนี่ยเยอะคนต้องการเปียโนเล่นเยอะเขาก็เลยย้ายการผลิตเปียโนเนี่ยไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งได้ราคาถูกแล้วก็ตัดไม้เนี่ยได้ตามใจชอบเลยนะฮะแต่ว่าเจแปนถ้าเป็นสเปค U1 แบบเจแปนนะครับราคาเหยียบ 300,000 แล้วนะแล้วก็จะราคาจะปรับใหม่กัน 300,000 กว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะ 200,000 200,000 ใช่ไหมมา 200,000 ต้นๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นสเปคแบบซูเปอร์เกรดซูเปอร์เปียโนเนี่ยก็อยากให้ลองมาทดลองดูนะครับเดี๋ยวลองทดลองดูเป็นเพลงแบบวัยรุ่นหน่อยอ่ะ
ลองทดสอบซาวด์ดูซิมันจะพุ่งยังไงได้อีกบ้างดังขึ้นไปมันก็มีเลนส์แบบไม่จำกัดเพดานผมเลยอะนะครับไม่เหมือนตัวเตี้ยๆที่ยังไม่สามารถที่จะทะลุลิมิตของแบบแอตแทกตัวโน้ตออกไปได้นะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้อธิบายเรื่องของทฤษฎีอะไรเยอะมากนะครับแต่อยากรีวิวคอนเทนต์พูดสไตล์แบบบ้านๆนะฮะให้เข้าใจโดยภาพรวมนะครับเป็นโน้ตผ่านการเรกูเลชันรับประกัน3ปีแล้วก็ดูแลเรื่องสีดูแลเรื่องภายในนะครับหัวข้ออะไรทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกค้าเป็นเจ้าของแล้วครับอ่ะเข้ามาดูอีกนิดนึงนะครับหัวค้อน2ชั้นนะครับเป็นไส้สีแดงนะฮะเป็นเกรดขนแกะ 100% เลยนะครับทุกอย่างเพอร์เฟคมากสวยเลยอยากไปวางไว้ที่บ้านตัวเองถ้าเอาไปวางไว้ก็ให้ลูกค้าดีกว่านะฮะเราที่บ้านมีนะครับยังไงมาชมได้เลยครับตัวนี้เนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณภาพขับจรแน่นอนครับสวัสดีครับ